สวัสดีผู้ชมทุกท่านขอรับเข้าสู่เกม Red Dead Redemption 2ในพาร์ทที่13นะครับผมตอนนี้ภารกิจของเรามีอยู่4อันนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือดัตช์วันเดอร์ลินแล้วก็อันนี้บิลวิลเลียมสันนะฮะไม่รู้ให้ทำอะไรดัตช์ขอให้เราไปสืบเกี่ยวกับเรื่องนักล่าฆ่าหัวนะฮะแล้วก็จะมีอีก2อันก็คืออันของพาร์ทที่แล้วที่เรายังค้างไว้ก็คือการประมูลม้ากับอะไรสักอย่างหนึ่งที่คฤหาสน์เบดเวสแต่ผมอยากมาทำอันเนี้ยกับบิลอะเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการปล้นที่ยิ่งใหญ่อุอาจบ้าระห่ำสุดเรื่องของโจรเนี่ยมันก็ต้องไวอยู่แล้วฉันต้องการคุยกับนายว่ามอร์แกนบ๊อบอ๋อน่าจะชื่อม้าว่าไงบิลมีอะไรเหรอเรากำลังวางแผนอะไรบางอย่างนายอาจจะสนใจฉันต้องตื่นเต้นด้วยไหมเนี่ยวางแผนไว้ตั้งแต่อยู่ฮอร์ชูแล้วแต่นายก็เล่นทำป่วนหมดในวันเลนทายเรากำลังเตรียมไปปล้นธนาคารที่นั่นจนกระทั่งนายไปมีส่วนเรื่องงี่เง่าที่นั่นแล้วไม่รู้สิฉันว่างานมันยังค้างคาอยู่ก็ไม่ใช่ความผิดฉันด้วยเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกชั้นฉันก็สร้างปัญหาหรือไงฉันถูกเรียกว่าไอ้โง่ไม่ก็ไอ้บื้อแต่พอนายทำปัญหาบ้างเรื่องของเขาฉันไม่เกี่ยวก็ฟังขึ้นดีนะอาเธอร์ฟังดูมีเหตุผลดีแล้วอยากให้ฉันทำอะไรฮะไปปล้นธนาคารกับเราไงคิดเหรอมันจะคุ้มก็กลับไปที่นั่นน่ะเราสี่คนอะทำได้สบายไม่ต้องห่วงแต่ฉันจะไม่โกหกนะเจอเจ้าที่โผล่มาก็ไปไม่ก็แค่หนุ่มๆแถวนั้นถูกส่งมาท่าหมายความไงถ้าเราไปแบบเร็วและเงียบเราทำได้สบายแน่ถ้าพวกเราสี่คนนะที่พูดถึงแล้วคิดว่ามันจะคุ้มเสี่ยงเหรอมันคือธนาคารนะอาเธอร์แล้วเงินมันดีหรือเปล่าแต่คนที่ฉันเจอก็ใช่ทั้งหมดอยู่ในช่วงซื้อขายเงินมหาศาลจากคนเป็นร้อยๆเอาไงอาเธอร์ก็ต้องไปก็ได้อย่างน้อยก็คุ้มที่จะไปดูเราควรรอกว่าเช้ายังไงก็ฉันต้องเปลี่ยนชุดฉันต้องออกลงโอเคแล้วก็บิลที่ต้องอยู่คุ้มอยู่แล้วโอ้แน่นอนพวกเราหาข้อมูลกันมาเพียบเลยงานนี้ก็หวังว่าอย่างนั้นเอาวะปล้นธนาคารเจ้าโอ้โหชุดไม่เท่เลยอ่ะคุณมอร์แกนมาสเตลผู้ชายคนนั้นลูมี่โทมัสดอนอ่ะปรากฏว่าเขาตายแล้วตายเหรอก็เพราะอาการไม่ดีภรรยาเขาผมมั่นใจว่าเขามีลูกและภรรยาเธอก็ถือว่าติดหนี้เหมือนกันแน่นอนเมื่อคุณมีเวลาไปเก็บเงินหน่อยโอเคสุภาพบุรุษไปปล้นธนาคารเราดีกว่าแล้วแผนว่าไงเราจะส่งแคเรนไปก่อนให้มันไขว้เขวจากนั้นเราก็รีบบุกตามเข้าไปแค่ธนาคารเล็กๆในเมืองเล็กๆไม่มีการรักษาความปลอดภัยอะไรมากมายนายต้องเอานายไปด้วยเป็นรับประกันความปลอดภัยโอเคขอท่าดีโอเคตามมาเลยบู๊อ่ะบู๊แบบสุดๆเลยใช่ไหมล่ะพาร์ทเนี่ยฮะผมเอานี่มาใช้นะครับดับเบิลแอคชั่นคือมันยิงเร็วกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องขึ้นนกไงมันยิงสวนต่อได้เลยคือปืนลูกโม่สมัยก่อนคือยิงหนึ่งนัดต้องขึ้นนกทีหนึ่งไงไหนบอกฉันอีกทีซิเรื่องนี้แผนที่ไม่มีทางพลาดสำหรับนายอ่ะมันพลาดได้อะไรก็พลาดได้ทันทีที่เสียงปืนดังเยี่ยมมั่นใจขึ้นเป็นกองอย่างที่ฉันบอกฉันจะดูท่าทีว่าเป็นยังไงถ้าพวกเราผ่านฉลุยฉันจะส่งคุณโจรเข้าไปธนาคารก่อนพวกนั้นจำเธอไม่ได้แน่ฉันจะแสดงให้เห็นว่าทำยังไงหนุ่มๆครั้งนี้เธอคิดว่ายังไงไม่รู้สิคนชอบอยู่แล้วเรื่องสาวลงทางแต่สาวขี้เมาไม่มีใครตีบทแตกเพราะฉันละจะได้ทั้งคู่พอเธอล่อความสนใจได้พวกเราก็เข้าไปตอนที่ฉันไปสอดแนมครั้งก่อนมีแค่กาดไม่กี่คนเองเราจัดการพวกมันกับลูกค้าคนไหนที่คิดจะลองดีแล้วก็ปกตินายเป็นคนจัดการคุมห้องนี้รภัยอยู่แล้วใช่ไหมอาเธอร์รู้แล้วทำไมถึงชวนฉันเฮ้ฉันทำเองก็ได้นะไม่ละหน้าที่ฉันทำเองดีกว่าแล้วดัตบอกนายเลี้ยงว่าฉันกำลังทำงานเรื่องหนุ่มพวกเกร
อะไรนะไม่นี่เรื่องอะไรกันเห็นไหมนายไม่ทันสังเกตเซนามอร์แกนฉันก็ออกไปข้างนอกทำงานเหมือนกับนายฉันไปดื่มกับพวกนั้นมาแล้ว 2-3 ครั้งดูเหมือนพวกมันอยากได้คนรักษาความปลอดภัยพิเศษได้มั่นใจเลยว่าต้องเป็นแบบนั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างให้เราก็ได้งั้นก็ทำตัวฉลาดเข้าไว้เรามีเหล็กร้อนหน้าไฟเยอะแล้วตอนนี้ได้ฉันรู้นะมอร์แกนบิลกลับไปวาเลนไทน์คุยหน่อยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายพาฉันกลับมาวาเลนไทน์เดี๋ยวบอกว่านายไม่รู้สึกแปลกๆจริงๆธนาคารน้อยข้างหลังก็ไม่เชิงยิงกันในเมืองแต่ไม่ปล้นธนาคารน่าเศร้านะต้องคิดว่าเราทำเกินกว่านั้นนะเราถล่มเมืองเละเลยนายทำมอร์แกนไม่ใช่ฉันฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกอุ้ยเหยียบนกชกต่อยเล็กๆน้อยๆจัดการพวกโอดิสโกอย่างนั้นสินะนายฉันบอกพอนายพลาดเรื่องของเขาเรื่องของนายไม่เกี่ยวพอฉันพลาดอ่ะฉันได้รางวัลคนโง่แห่งปีเอานะบิลฉันไม่รู้จะบอกนายยังไงดีวะแต่ใจจังที่นายไม่กัดฉันเรื่องไดนาไมต์นั่นอีกพลาดครั้งเดียวฉันไม่จมอยู่กับมันหรอกแล้วนายจะเอาอะไรฮะให้รูปหลังหรือไงหรือรางวัลปลอบใจรู้ไว้พองานนี้ฉันเป็นคนคุมเรื่องนั้นได้รู้กันเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นอุ้ยตรงนี้มีใบสันเหรอแล้วเรื่องคอนวอลแล้วพอคิดไปคิดมาเราไปปล้นรถไฟของคอนวอลเรายิงถล่มคนของมันที่วาเลนไทน์เราปล้นรถม้ามันที่มันขึ้นอยู่กับเธอเลยใช่ไหมและตอนนี้เรากลับไปที่เดียวที่มันรู้ว่าเราอยู่เนี่ยนะนั่นแหละอัจฉริยะเลยคนน่ะไม่ค่อยสนใจเรื่องใกล้ตัวหรอกฉันไม่แน่ใจว่าใช่เสมอไปนะเกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ยแกแล้วก็เลยกลายเป็นพวกขี้กังวลหรือยังไงเรื่องเกิดขึ้นใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเองลืมพวกคอนวอลไปเถอะเขาไม่เหลือใครนักหรอกตอนเนี่ยเรื่องวุ่นเกิดขึ้นที่โรงนาแต่เราก็ออกมาได้อย่างสบายใจจากที่นั่นคงไม่ต้องออกง่ายหรอกถ้าพวกเรา4คนไปที่วาเลนไทน์ได้อีกอย่างเรา4คนก็จัดการได้หลังจากที่ปล้นรถเกวียนมาแล้วฉันไม่กังวลเท่าไหร่แต่นายว่างั้นก็ตามใจโอเคคุยต่อได้อะคุยเราต้องรีบลงมือให้เร็วตอนอยู่วาเลนไทน์ฉันมั่นใจว่าพวกนั้นยังไม่ลืมเราแน่นอนเข้าไปแล้วออกมาดัตต้องชอบแน่ทำให้มันเสร็จก่อนเป็นอันดับแรกหมดเรื่องคุยแล้วหมดเรื่องคุยแล้วคุยมาตลอดทางทั้งคุยทั้งขับมาถึงแล้ววาเลนไทน์วาเลนไทน์จ๋าพี่กลับมาแล้วจริงๆก็กลับมาหลายรอบนะแต่แค่ไม่ได้อัดมาให้ดูไปวิ่งเล่นนู้นไปถึงเขาข้างบนนู้นไปมาแล้วไปล่าสัตว์มาสนุกเพลินดีไหนไอ้กวางวิ่งเนี้ยหยิบไรเฟิลมายิงเปี้ยงเดียวแล่หนังอย่างเดียวตัวทิ้งไว้ขี้เกียจพกขี้เกียจแบกเบาๆแล้วกันเราถึงแล้วอยากทักเงินแต่เอ้ยไว้ก่อนเขาไม่สนใจเลยนะไม่แบบออกมาดูไม่มาทักทายว่าเฮ้ยใครอะไรยังไงไม่สนใจเลยปล่อยให้เข้าออกได้ง่ายอย่างนี้ yeah, you're a strong one, boy. ธนาคารมันอยู่ตรงไหนก็ผมจำไม่ได้ว่าธนาคารเมืองนี้ตรงนี้คือฟาร์มที่ไปประมูลแกะแต่ไม่ได้ตังค์ตรงนี้คือร้านเหล้าที่มีเรื่องกับเขาแล้วยิงกันกลางเมือง Good morning. อารุณสวัสดิ์ค่ะโอ้มาน้อยโอเคทิ้งม้าไว้ตรงนี้กันก่อนออกจากถนนหลักเอาล่ะสุภาพบุรุษเราถึงแล้วโอเคเตรียมตัวให้พร้อมเอ้ยผมเอาปืนไม่ได้อีกแล้วอ่ะจะให้กูใช้ปืนพกอย่างเดียวหรือไงวะเอเรนไปทำงานจัดให้เนี่ยอันนี้กดแท็บได้แล้วอ่ะ
แต่ตรงนี้กดแท็บกลับมาไม่ได้อ่ะตามแก๊งไว้ที่ธนาคารโอเคอันไหนคือธนาคารวะแล้วนี่เรายังไม่ตัดสินใจกันเลยนะให้ฉันเป็นเด็กสาวหลงทางหรือลำยองขี้เมาต้องให้คุณเลือกอีกเหรอคนหลงทางแล้วกันไหมถ้าว่าฉันอยากเห็นสาวน้อยหลงทางนะโอ้โหแต่นายจะช่วยสาวน้อยหลงทางสินะเพื่ออกฉันอินโลอินโลถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยโชคดีสุภาพบุรุษเราเอาอยู่นะอือหือโอเคเราเล่นบทนะโอเคเราจะเข้าไปแล้วนะไม่รอก่อนรอเธอหลอกคนนั้นจนตายใจโอเคผ้าปิดปากขึ้นมาพวกอือหือพร้อมยังฮึบอย่าขยับอย่าขยับหมอบลงไปไปล็อกประตูโอเค unlocked. We're good. เปิดประตูของพนักงานแค่ก็บอกเดี๋ยวก็พอ โอเคเปิดเข้าไปเร็วเข้าโอ้เปิดประตูอีกเวนเปิดมันเดี๋ยวนี้เร็วๆสิวะเร็วเข้าเป็นยังไงบ้างเกือบแล้วไอ้เวนี่ต้องกระตุนซะหน่อยซะแล้วเร็วช้าชิบหายเร็วๆมึงอย่าล้นดิวะเฮ้ยเออเร็วๆย่างอีกเหรอได้ยัง3 2อื้อเร็วๆดิเฮ้ยยังอีกเหรอฮะเออไปออกไปเดินเข้ามาแล้วขายสักคนมาดูแน่ใจว่าไอ้เวนี่มันทำตัวดีโอเคเปิดกล่องล็อกดูนี้ฉันผู้จัดการถึงจะเปิดได้อ่ะเวนเอ้ยนี่เอาไงต่อคิดว่าไม่งัดก็ระเบิดทั้งวันจับตาดูไว้จะทำให้เร็วที่สุดเอ้าแล้วมึงมาขวางอะไรตรงนี้เนี่ยจะปลดล็อกดูสะเดาะเอานี่ไงสะเดาะก่อนได้สกิลสะเดาะก่อนแล้วกว่าจะได้หมุน WSD เมื่อช้าลงและซูมเข้าใกล้อ่ะอ๋อถ้าถูกมันจะเข้าใกล้เรื่อยๆนะนี่คือถ้าใกล้ถูกไอ้ตัวกล้องมันจะซูมเข้าไปใกล้ๆอ่าฮะเลยค่อยโอเคได้อันหนึ่งละเก็บแล้วเข้าโอเคได้ยินเสียงคนข้างนอกต้องรีบแล้วโอเคเป็นไงบ้างใจเย็นทำเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วนะนี่เงียบดีแต่มันช้าแต่เงียบค่อยๆหมุนครับโอเคกล้องเอ้ยเลยโอเคได้แล้วเก็บให้หมดปับ 4,000 โอเคสะเดาะต่อไปอาเธอร์ดีเลยค่อยๆ
โอเค1ค่อยๆหมุน2อ่ะฮะกล้องซูมแล้วค่อยๆโอเค3เป็นการสะเดาะที่ไวมากปึ๊บเก็บให้หมดชั้นล่างด้วยอ่ะเธอดีโอเค 2,000 โอ้โหแบ่งครึ่งนึงให้แก๊งแล้วก็หาร4ที่เหลือก็หาร4เออใจเย็นหน่อยมันพร้อมที่จะไปแล้วรู้แล้วเออฮะเฮ้ยเลยแม่งเลยวะโอเคสวยช้าแต่ชัวตู้สุดท้ายหู 5,000 โอเคเราต้องไปแล้วนะดูแล้ว1สองโอเคครบไปอาเธอร์กวาดให้หมดอุ้ยโอเคเรียบร้อยอุ้ยใครยิงอ่ะฉันคิดว่าเราไม่เป็นไรไปเข้า Let's go. ไปกันเถอะ Everybody stay calm. ทุกคนใจเย็นนะ All of you count to 100. โอเคนับ1ถึง100แล้วก็หุบปากให้สนิทเข้าใจไหมเก็บปืนก่อนเงียบๆครับค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเดินดีอาเธอร์เดินอยู่ๆก็จิบหายแล้วดูนะเวละวิ่งมาขึ้นมาไปเลยโอเคไปไอย้าวหลบหนีเจ้าหน้าที่นี่ออกไปจากเมืองนี้กันไม่ใช่คือบูได้หรือเปล่าหรือให้วิ่งหนีอย่างเดียวมีดักข้างหน้าเหรอไหนอ่ะเอาต้องไปจ่ายเงินค่าปรับอีกปะเนี่ยโอเคตายไปเลย1 2เอาแค่2คนเหรอโอเคหนีเลยเพื่อนนี่เห็นพวกมันอีกไหมไม่รู้เว้ยมาเร็วมันมีแค่ทางซ้ายกับทางขวาหรอโอเคบ้าเลยไม่ตายอย่างนี้เต็มหัวตายป่ะน่ะเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่นี่โอเคตายข้างหน้ามีอีก2คนเอาป่ะล่ะฮะ1แปมเขาให้เรียบร้อยเขาไม่ตายโอเคตายดึงมีมาอีกข้างหน้านี่ข้างขวาจะมีมาไม่พักเลยเว้ยเฮ้ยโอเคใช้เดดไอให้หมดยิ่งใช้ยิ่งเวลขึ้นแล้วเดดไอไปเข้าข้าไม่ทันรถไฟโอเคทันอยู่แล้วน่ะเหมาะรถไฟอ่ะก็ตามเราไม่ทันพอรถไฟมาบัง
คือในอำเภอที่เราก็เคยทำงานให้นะโอเคคิดหนีพ้นละขอบคุณสุภาพบุรุษเมื่อกี้ช่างโง่และเสี่ยงตายขอบคุณนะบิลเรายังไม่ตายและก็ได้ตังค์เห็นจะเป็นปัญหาเลยเออนั่นแหละปัญหาถึงอย่างนั้นนี่มันก็ลาบก้อนโตดัตต้องดีใจถึงแม้จะมากับปัญหาอีกมากขอโอเคสนุกมากเลยอาจจะถูกของเธอเอาล่ะไปจากที่นี่ซะจะมีธุระอื่นที่ต้องไปจัดการอย่าพึ่งตรงไปที่แคมป์เหรอแล้วดูให้แน่ใจไม่มีใครตามโอเคเนี่ยมาใส่ชุดเท่ของเราเหมือนเดิมโอ้ขี่ม้าไปหาดอแรนส์ขี่ม้าไปที่ดอแรนส์โอ้ยกดผิดไปทำอะไรอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะมาอยู่ในวาเลนไทน์อ๋อไปเก็บเงินให้สเตรลใช่ไหมคือมีลูกหนี้พาร์ทแรกๆครับที่เราไปทวงหนี้เขาแล้วเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาป่วยแล้วเขายังไม่ได้จ่ายตังเราแล้วก็มีลูกกับภรรยาเขาเข้ามาดูน่าจะผู้ชายคนนั้นแหละที่เสียชีวิตแล้วก็เราก็ต้องไปไถจากลูกกับภรรยาเขาโอ้โหโคตรแย่เลยว่ะกินอาหารซะหน่อยลูกเนี่ยไอ้พวกวิ่งเนี่ยควักไรเฟิลมายิงแป้นนัดเดียวจอดนัดเดียวรู้เรื่องนี่เหรอถึงแล้วครับอาเธอร์ทำตัวดีๆหน่อยแล้วกันนะว่าไงหนูทักหมาก่อนทักคนศพสามีฉันยังไม่ทันเย็นด้วยซ้ำคุณก็กลับมาแล้วอาซีฉันใกล้จะได้จ่ายแล้วติดนี่สามีคุณรู้กฎดีตอนที่เอาเงินไปผมเสียใจจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขามีทางเลือกไม่ใช่ความผิดของผมที่เป็นอย่างนี้นะเขาไม่มีทางเลือกเขาเป็นคนดีแล้วก็ทำสิ่งที่ดีนั่นมันไม่ใช่ทางเลือกเลยนะแล้วคุณเองก็ดีพอกับฆ่าคนอื่นจนมันหลอกตัวเองเลยคุณก็มีทางเลือกคุณพูดอย่างการฆ่าคนที่สิ่งที่ผมทำคุณเคยสงสัยในจุดที่สุดตัวเองไหมผมหวังว่ามันจะคงร้อนและน่ากลัวคุณดองไม่งั้นผมคงโดนหลอกไปเสียเที่ยวทีนี้ได้โปรดนะครับเอาเงินไม่ผมเถอะทั้งสายตาที่เย็นชาเย็นชาและดูแค้นไม่เคารพกันทำอะไรอยู่ในนี้ผมไม่ได้มีสายตาเย็นชานั่นหรอกผมไม่เคารพคนอย่างคุณงั้นบางทีแม่เธอเลิกข้ามคนพ่อได้แล้วนะฉันจะจัดงานศพให้เธอในนามของนายคิดดูนายหนูบางทีคุณก็ควรครับแล้วบางทีYou best stick to them books. เธออ่านหนังสือพวกนั้นเหรอเพราะฉันจำคำพูดพวกนั้นได้การแก้แค้นมันคือเกมของคนโง่ถ้าคุณดองขอบคุณสำหรับความตรงเวลามันจะอยู่ในทางของพระเจ้านั่นถือว่าหายกันแล้วนะผมจะเชื่อเมื่อคุณบอกนั้นก็แล้วกันขอให้เป็นวันที่ดีครับเรียบร้อยแล้วก็ขับม้ากลับแบบออโต้ไพลอตใช่ไหมวบเดียวถึงแคมป์เลยผมยังไม่อยากคุยกับดัตต์ต่อนะอยากไปทำเควสของพวกเกรกับเบดเวดอ่ะอยากไปดูความบิดเบี้ยวของสองตระกูลนี้โอ้ไวมากไวกว่าตอนไปเยอะเลยทั้งหมด 20,000 นะครับส่วนแบ่งแก๊ง 10,000 ส่วนแบ่งเรา 2,000 อ่ะโอ้โห 2,500 นี่ถือว่าคุ้มมีอีกป่ะมีอีกป่ะเฮ้ย 2,500 นี่ถือว่าโคตรคุ้มเลยคุ้มมากเอาจับกระต่ายไม่ใช่จับกระต่ายคือขับม้าชนกระต่ายไปตัวนึงโอเคเดี๋ยวผมไปของตระกูลเกรก่อนดีกว่าวะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับม้าของเบรดเวทนะครับผมเอาปืนอีกกระบอกนึงออกมาดีกว่าไอ้ปืนพาร์ทที่แล้วที่เราไปขโมยมาดัดแป๊บนึงนะแป๊บนึงคือมันมีไรเฟิลกระบอกนึงที่ไปขโมยมาจากพาร์ทที่แล้วอันนี้แคนดี้เก็บไปแล้วกันมันคือปืนที่ชื่อว่า
โบแอคชั่นไรเฟิลนะฮะเอามาใช้แล้วกันเดี๋ยวไปติดกล้องไปแต่งเข้าเมืองไปแต่งปืนเข้าเมืองไปแต่งปืนก่อนยังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วยังไงก็ต้องผ่านในเมืองอยู่แล้วเข้าเมืองไปแต่งปืนและไปทำเควสต่อครับขออนุญาตปรับแต่งปืนสักนิดนึงนะฮะซึ่งอันนี้คือSpringfield Rifle ปืนอะไรวะนี่ Rolling Bow Action แล้ว Springfield นี่คืออะไรอ่ะก็บอกไหนอ่ะอันนี้ไม่เอานี่เอากระบอกนี้ส่วนประกอบตัวปืนลำกล้องลำกล้องเกลียว15เหรียญแต่งให้หมดศูนย์ยิงปรับแต่งใส่เข้าไปอ๋อมาติดกล้องได้นี่หว่าระยะสั้นกับระยะกลางระยะสั้นกับระยะกลางไปเลยรวยผ่านท้ายสลักลายไหมลายเดิมนี่แหละอ๋อหุ้มหนังหุ้มหนังซะหน่อยโอเคอันนี้แต่งสีละอันนี้แต่งสีแล้วโอเคพอละขอบคุณนะคุณพ่อค้าใช่โอเคเอาไว้เป็นปืนล่าสัตว์ครับทีนี้เราทำภารกิจของเราต่อคฤหาสน์เกรย์โอ้ตรงนี้เลยเหรอจุดเริ่มภารกิจมีอะไรให้ช่วยไหม sure. แน่นอนจะมาพบหุ้นส่วนของฉันที่นี่พวกเขานัดประชุมกันคิดว่าอย่างนั้นน่ะเกี่ยวกับเรื่องม้าคนที่มีแผลกับเม็กซิกันใช่อยู่ในคอกม้าตรงนู้นขอบคุณครับขอให้เป็นวันที่ดีไมก้าเหรอคนที่มีแผลเป็นจำได้อยู่คนเดียวเพราะแม่งทำซวยยืบอยู่ข้างในอยู่ข้างในยืบทุกที่มีปัญหาแล้วแกเป็นใครวะ like I said, อย่างที่ฉันบอกพวกเราโชคไม่ดีมาจากทางตอนตกถ้าคุณเคยเจอหุ้นส่วนผมยังอาร์เธอร์มอร์แกนผมเจอลูกชายคุณในอำเภอโอเคคุณเกรย์บอกว่าเขามีปัญหากับตระกูลที่เลวทรามโอ้นะไม่มีใครชอบของยายแม่มดกับลูกชั่วๆของหล่อนพวกมันทำลายประเทศนี้มันฆ่าลุงฉันรู้ไหมโอ้ไม่ยุติธรรมเลยนะปัญหาก็คือพวกเราเข้าใกล้มันไม่ได้และเรามีทองไอ้พวกแยงกี้เอ้ยเรามีทองผมไม่ใช่แยงกี้นะไม่ใช่สักนิดพ่อของผมลงเรือมาจากสกอตแลนด์แล้วคนสกอตและไอ้เบดเวดพวกชาวนาแห่งซวยไม่รู้สิไอ้พวกพันทางถ้าชั้นต่ำนี่นายต้องจัดการมีทองเท่าไหร่มากพอเป็นม้ารางวัลสูงสุดที่ชั้นหมายถึงเขาจะให้นาย 5,000 5,000 เลยม้าเนี่ยนะนี่ง่ายนะแล้วพวกจะไปขายที่ไหนม้า 5,000 ดอลลาร์เลยฮะที่ครีมันโคฟคนที่นั่นทำเรื่องส่งออกนอกรัฐแล้วก็จ่ายให้นาย 50% ต่อดอลลาร์คุณผู้ชายถือว่าตกลงนะครับJust keep us away from this. รอเรื่องของเราไว้ก่อนหมายถึงคนอื่นสมองฉันสั่งให้เหยียบเรื่องขโมยม้าไว้เงียบๆเลยโอเคขโมยม้าตามจอนไปอ๋อจอนนี่ไปที่คอกม้านั่นแหละที่เขาเก็บเทอร์โลเบดอะหลังๆนี่โจรชอบความเป็นโจรของเกมนี้จังเลยคงเส้นคงวาตลอดเ
crazy old fool. ไอ้ตาแก่บ้านให้คุณนายเบดเวทเห็นก่อนเถอะโอเซ่กับชอนวางแผนจะเข้าไปหาพวกเบดเวทนะยังไม่เจอพวกเขาเหรอไม่ยังเลยถ้าพวกเขาอยู่ที่นั่นแล้วพวกเขาควรจะเงียบเงียบไว้พวกเราไม่ต้องการให้มันสับสนวุ่นวายจากที่เป็นอยู่ตอนนี้มา 5,000 ดอลลาร์เลยนะราคามันเดี๋ยวเวลาปล้นผิดคนอยู่เป็นปีนะพวกเราใช่เขาไม่รู้หรอกว่าพูดอะไรไปแต่ต่อให้ราคาแค่1ใน3มันก็คุ้มค่าอยู่ดีใช่มาราคาขนาดนั้นแล้วเราจะเล่นกันยังไงที่นั่นมีกาดคุมเข้มเพราะงั้นมีประโยชน์ที่จะเข้าไปปะทะในนั้นต้องให้พวกมันคิดว่าเรามาถามซื้อควรติดอาวุธ3คนเลยนะนายต้องพกอาวุธถ้านายจะจ้าง 5,000 ดอลลาร์ให้พวกนั้นเราควรเข้าด้านหลังเลี่ยงคอยตอบคำถามอาเธอร์นี่มันก็ฉลาดหลักแหลมอยู่เหมือนกันเนี่ยวางแผนเก่งระวังให้ดีนั่นกาดนั่นพูดเขาเองนะโอเคตามนั้นเลยมีอะไรช่วยไหมครับใช่เรามาเพื่อดูพวกม้าม้าเหรอใช่เรานัดไว้กับคุณเบรดเวดอะมั่นใจว่าอย่างนั้นผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยหุ้นส่วนของเราต้องการลงทุนกับครอบกับคล้องม้าแถวนี้แต่บางทีพวกเราอาจจะควรไปดูที่อื่นแทนโอเคงั้นโอเคครับตรงไปที่โรงม้าเลยครับจะมีคนไปพบกับคุณขอบคุณขอบคุณครับตรงไหนอ่ะอันนั้นคฤหาสน์แถวนี้หรอต้องอย่างนั้นค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบเราไม่ต้องการเข้าปะทะทำไมจำเป็นอันนี้คือถนนของเขาเลยอันนี้ไม่น่าใช่ลงมาฮะอุ้ยมีวัวด้วยเอาล่ะคอกม้านะอยู่ข้างหน้านั่นอ๋อนี่เหรอทิ้งไว้ทำตัวกลมกลืนอ้อมไปด้านหน้าผูกม้าไว้ตรงนี้อ๋อโอเคผูกม้าไว้ตรงนี้เขาจะจำหน้าเราได้หรือเปล่าให้ฉันคุยเองนะเข้าไปใกล้กับคนดูแลม้าสวัสดีครับทักทายสวัสดีครับมีอะไรช่วยครับคิดว่านะได้ยินว่านายมีม้าที่นี่แล้วก็มีอยู่แล้วม้าฉันดีฉันหมายถึงฉันไม่เข้าใจเพื่อนใช่ไหนเข้าใจแมวนะฟังนะทำไมนายไม่ไปจากซินี่ซะไอ้หน้าบากไอ้หัวจระบีซื้อโอ้ฉันไม่ชอบผู้เจ้าที่เราไม่ใช่เจ้าที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญกำลังศึกษาเรื่องพันม้ามาถึงไหนพวกโอเคก็ได้ตามฉันมาพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นม้าพันธุ์เปิดให้ซื้อหรือสำหรับทำงานถ้านั่นใช่สิ่งที่นายสนใจพวกนายสนใจแบบไหนล่ะพวกเราเป็นตัวแทนคอกม้าและฟาร์มม้าชั้นดีจากซาราโทกาอย่างนั้นเหรออย่างไม่เป็นทางการนี่คือเซอร์เบรัสจัดการยังไงอ่ะHe was a champion, briefly. Until he hurt his leg, didn't kill him. Okay. Mat. Money. Mat ไว้เลย โอเค หุบปากซะ เหมือนแกได้โดนลูกปืนยัดปากเนี่ย มันจะพุ่งม้าไป Oh my God. แบกไปได้ไหมโอเคใส่ผ้าคลุมหน้าไม่อยากให้ใครจำได้โอเคเอาล่ะฉันจัดการตัวขาวตรงกลางนี้พวกนายสองตัวไปโอ้ทำให้ม้าใจเย็นใจเย็นนิ่งไว้
มาสานนายผูกพวกมันไว้กับม้าของฮาเวียฮาเวียนายเป็นคนนำทางพวกมันโอเคมานี่ไหมหนูมานี่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 มาสานนายประกบไปฉันจะปิดท้ายถ้านายมีปัญหาไปรวมกลุ่มกันอีกที่นึงเฮ้ยนี่แกทำอะไรวะไปเถอะเร็วเข้าไป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 นี่ฉันดูที่หลังให้หยุดอ้าวแม่งเราถูกปล้นเราถูกปล้นโทษ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 แปมแปมก็ให้ไป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 เลยไป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 เลยโอเคอุ๊ย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 นี่กินยาเอาไม่ตายไปเลยไปเลยไปเลยเออยิง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 ไป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 มีช่องอยู่ระหว่างรั้วออกไปทางได้ไปเลย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 โอเคอันนี้ไม่ได้เปิด aim assist นะเมื่อกี้เนี่ยช็อตเมื่อกี้เนี่ยดวงล้วนๆเคลียร์แล้วช็อตเมื่อกี้นี่ดวงล้วนๆเอาปลูกมาเอาไว้แบมแบมให้นี่เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าดวงอันเนี้ยแม่นแม่นเพราะมีเดทไอเห็นพวกมันอีกไหมไม่คิดว่างั้นนะโอเคเอาม้าพวกนี้ไปที่ครีฟแมนโคฟกันก่อนที่จะมีปัญหามาอีกโอ้โอ้ใจเย็นไอ้หนูมีเหล้าให้กินไหมเล่าไปหน่อยว่าอันนี้นี่เอาชิบหายแล้วหลุดหลุดมานี่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 เร็วมานี่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 โอเคหลังจากคล้องเอ้าเหมือนจะปล่อยคลิกขวาได้มั้ยถ้าจำไม่ผิดโอเคเอ้มอร์แกนทางนี้ทางนี้ไอ้ทำได้ดีมากดีมันครบตรงนี้เดี๋ยวเข้าจัดการให้จบมานี่มานี่มานี่โอเคเยี่ยมมันจะง่ายกว่านี้นะเขียนไว้บนหลุมศพฉันได้เลยนายคิดว่าพวกนั้นดูเหมือนจะจ่าย $5,000ให้มาพวกนี้ไหมว่าเราคงได้รู้กันมานี่มานี่มานี่โอ้เข้าไปหาคนขายม้าปึ๊บมานี่มาเร็วสวัสดีสุภาพบุรุษนายต้องการอะไรได้ยินว่าพวกนายได้ยินว่าพวกนายให้ราคาดีสำหรับพวกม้าโอ้เรารับซื้อหมดไม่ว่าอะไรอย่างนั้นเหรอแน่นอนฉันเคลียร์เคลย์เดวิสพี่น้องชายฉันคลายเราเป็นฝาแฝดจอห์นอาร์เธอร์อาร์เวียร์อาร์เวียร์แล้วนายเป็นอะไรพวกคิวบาไม่ใช่ฉันไม่ชอบพวกคิวบานั่นเหรอก็อาจจะใช่แล้วนายจะสนใจไหมนายไม่ใช่คิวบาเนี่ยฉันอาจจะชอบพวกคิวบาก็ได้เออตลกจังตลกตลกมากใช่ไหมคล้ายคล้ายเขาไม่พูดเขาเป็นฝาแฝดแต่ฉันเกิดก่อนเขาออกมาทั้งตัวเหลืองดำแต่ก็โอเคแน่นอนใช่ฉันรู้จักม้าพวกนี้นะพวกมันไม่ใช่ของนายแต่ฉันถูกชะตาพวกนายฉันใจพวกนายฉันใจพวกนาย650สำหรับพวกนี้ฉันว่าเราควรได้สัก5,000นะสำหรับพวกเนี้ย
ฉันว่าบนดวงจันทร์คงมีกระต่ายอยู่แล้วมั้งเว้นแต่ว่ามันไม่จริงสักตัวก็ไม่มีแต่ฉันชอบพวกนายนะแต่ฉันให้ไม่เกิน700หรอกจากฉันน่ะจะเอาไหมหรือขี่เข้าไปในเมืองเลยบางทีอาจจะมีคนรอแขวนคอก็ได้ก็ต้องการมากกว่านั้นฉันไม่มีเงินมากกว่านี้แล้วนี่จะเอาหรือไม่ก็ไปซะก็ได้งงจริงมาสันไม่มีใครแถวนี้มีเงิน 5,000 ดอลลาร์หรอกพนมแล้วก็ยินดีที่ได้พบไปเจอกันนะหวังว่าจะได้เจอกันปิดประตูซะใครแม่งเอ้ย 5,000 หรือ700เชื่อในคำพร่ำเพ้อก่อคูของเราโดยตระกูลเกรนและฝันว่าพวกเราจะต้องร่ำรวยมหาศาลสุดท้ายแล้วเราก็ได้รางวัลเป็นไอ้พวกโง่ภารกิจสำเร็จว่ามีเควสให้ไปตกปลาด้วยเหรอมีไปตกปลากับฮาเวียโอเคอันต่อไปยังไม่อยากคุยกับดัตขอไปทำภารกิจกับโฮเซ่แมทธิวก่อนที่คฤหาสน์ของพวกเบดเวสที่เราเพิ่งไปขโมยมาเขาเมื่อกี้นี้นะเพิ่งไปขโมยตะกี้นี้เลยเพิ่งไปปล้นมาเขามาตะกี้นี้ตอนนี้กลับมาหาเขาอีกแล้วน่าจะไม่มีใครรู้จักเรามันน่าไม่มีใครจำเราได้แน่นอนนะฮะเราเนียนสวัสดีว่าไงพวกเฮ้พวกคือฉันต้องไปพบกับคุณนายเบดเวสอะเพื่อร่วมงานฉันอยู่ข้างในนั่นแล้วโอเคขอบคุณครับฮึบลงมาเลยจ้ะโอเซ่โอ้เปิดประตูให้เลยเหรอขอบคุณครับยินดีจังนิสัยดีสุดๆโอ้เดินด้านไหนครับโอ้โหอยู่ฮะรู้ฮะหลาทางนี้ครับโอ้มีพ่อบ้านมาต้อนรับด้วยสุภาพบุรุษมาขอพบคุณครับมาดามเพื่อนของคุณคนหนึ่งที่ขายเหล้าสวัสดีมาดามอาเธอร์ยินดีต้อนรับเพิ่งเล่นไพ่กันเสร็จอาเธอร์มอร์แกนคุณนายแคทเธอรีนเบดเวดยินดีที่ได้พบครับแคทเลยแล้วพ่อคนเนี้ยเขากำยำและซื่อบื้อเหมือนที่เห็นหรือเปล่าเขากำลังกำยำแข็งแกร่งแต่สติปัญญาเขาก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องทำบางคนมองว่าเขาซื่อบื้อเหมือนที่เห็นแต่ฉันผมคิดว่าเขาไม่ใช่คนซื่อบื้อหรอกแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ไปที่คาลิก้าฮอยังใช่พวกเราจัดการให้คุณแล้วแต่ไม่อยากเสียมารยาทคำถามก็คือเรื่องเงินแหละโอ้เรามีเงินคุณแมทธิวเงินสดพันธบัตรของมีค่าเธอไม่จ่ายนายเช็คขึ้นทะเบียนหรอไอ้เยนกี้สมองกวงชัดว่าการมีลูกอาจจะดูเหมือนผู้หญิงที่คลอดลิงออกมาได้เลยเนี่ยแล้วผมต้องทำอะไรขึ้นมาเลยฉันจะพานายไปไม่ล่ะฉันขับให้เขาขับก็ดีอยู่แล้วอ่ะเธอก็อ๋อรีพีเตอร์หายอ่ะ Alright, let's get this over with. โอเคไปกันเลยไปที่คาริก้าฮอนายดูเงียบๆนั่นเนี่ยนั่นมันของฉันไปหมดเลยลูกๆของเธอฉันเลยอยากจะเอาช้อนเงินยัดเข้าคอหอยมันมากแล้วดึงมันออกมาจากก้นไอ้เปรตนั่นซะแล้วก็โอเคแล้วเธอให้เราทำอะไรที่นั่นที่อยู่เกรดเธออยากให้เราเผาไร่โทเบคโคเพราะว่าแถวนั้นฝนตกมานานละไม่ตกมานานละโอ้ก็ใช้พวกข้างหลังเนี่ยเล่าเนี่ยนะไม่เร็วกว่าน้ำมันก๊าซซะอีกเป็นอะไรที่เหมาะเจาะทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเหมาะเจาะมันคือรองเท้าชั้นที่รูปจมูกงูของแกสิโอเซ่นี่เลือกคนไปจิบชาในคาลิฮาร์ดได้เหมาะสมจริงว่าไหมโอเคเขาก็ไหลลื่นตามภาษาเขานั่นแหละถ้าคนในตระกูลมีทองเก็บไว้สักที่นึงเขาคิดว่างั้นถ้าฉันต้องทำตามเกาะติดพวกคนรวยก็แต่ฉันก็ต้องเป็นเงินต้องการเงินโฮเซ่รู้ว่าลองทำอะไรอย่างนั้นเหรอพวกคนร้อยลีลาคว้าน้ำเหลวนะใจเย็นใจเย็นจากที่เราถล่มคลังของพวกเบดเวสพยายามขายเหล้าคืนของพวกมันตอนนี้เรามาจัดการธุระพวกโง่เนี่ยฉันว่าจะก้าวหน้าไปเยอะเลย
พวกนั้นบอกว่าตะแก่เกรย์เพิ่มวิญญาณเป็น2เท่าหลังจากเกิดเรื่องที่ลงเล่าเราแค่ปล้นหมามันด้วยนะน่าเองเหรอพระเจ้าแล้วเราจะขับไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องกังวลหน่อยจะมีแผนมีรถเกวียนเข้าออกตลอดเวลาพวกเสบียงของใช้เงินโดยเฉพาะตอนที่พวกมันกระจายกำลังไปคุมเข้มเราเห็นพวกมันส่งของแค่นั้นเองเชื่อมือฉันเถอะนะหาไหนมาใกล้ฉันเพ่นหมดแหละโอเคเอางั้นก็ได้ไปๆๆๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฮะเดี๋ยวก่อนอะไรนายกังวลเรื่องพวกเกรมากหรืออังกฤษว่าไงนะนายไม่กังวลเรื่องพวกเกรหรอกเรื่องอะไรก็พวกมันรู้จักนายไงโอเคมันจะใช่รู้ไหมเอานี่ไปมันไปซ่อนอยู่ข้างหลังก็แล้วกันถ้านายพอทำตัวให้ปกติแล้วก็ไม่ให้เราต้องเปิดศึกก่อนก็ควรเดี๋ยวจะพยายามแล้วกันใช่พยายามทำสร้างความมั่นใจโอเคอาเธอร์ปืนโผล่อาเธอร์เปลี่ยนเป็นแตะวีเพื่อเปลี่ยนอ๋อโอเคมองบุคคลที่1เห็นมาถึงแล้วกลับเอาไว้แสงจะเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดตรงนั้นก่อนรับโอ้คัดซีนซะด้วยแค่นี้ต้องการอะไรไอ้หนุ่มฉันมีของพวกนี้น่ะของอ่ะจากโรงเล่านายพูดเรื่องอะไรฉันส่งพวกเสบียงไงนายไม่ใช่คนที่เคยขับมานี่ให้นายอยากได้สักขวดไหมเพื่อนนี่จิบซะหน่อยฉันมาใหม่อ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมากวนนะมาจากเดอร์เนโกในไอแลนด์อ่ะอย่าบอกนะใช่คุณนั้นบอกว่านายจะรู้เองอ่ะมีปัญหานิดหน่อยลงเล่าในเมืองอ่ะท่านถูกสั่งให้เอามาส่งที่นี่ถ้าไม่ถามอะไรมากจะได้ไม่ต้องโกหกเรื่องธุรกิจนะก่อนที่เจ้าที่จะมาเอาไปซะโอเคโอเคเดี๋ยวขวาตรงนี้ฉันจะบอกทางให้ขอบคุณครับเอาซะหน่อยก่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนเออคนข้างหลังกล้องขวาเฟซบุ๊กแป๊บโอ้ฉันเฮมิธยินดีรู้จักนะเฮมิธเออน่าอยู่นะประเทศนี้เอออาจจะไม่เหมาะเท่าคอนเนมิราแต่ก็คนของฉันมาจากสกอตอ่ะโอ้อย่างนั้นเหรองั้นเราก็พี่น้องบ้านใกล้เลือนเคียงกันถูกคอกันเฉยอยู่ตรงนี้นะตรงไปตามทางนี้มันเยอะมากฉันเองคงขนเข้าไปไม่แทบไม่ได้ใช่พวกนั้นบอกว่ากำลังหาคนส่งของในเมืองฉันก็เลยรีบมาฉันเองก็ไม่เคยไม่ใช่พวกตื่นมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานเลยแล้วพวกนายกำลังจะช่วงลำบากใช่ไหมใช่คุณเกรย์กำลังมีปัญหากับอีกตระกูลนึงแถวเนี้ยมีไอ้พวกสวะพยายามเข้ามาก่อกวนพื้นที่ทำมาหากินของเขาทุเรศสินดีโอ้คุณไปช่วยเสียใจที่ได้ยินเรื่องแบบนี้นะเฮมิสฟังดูนายต้องยอมใจแล้วล่ะนายไม่รู้ถึงครึ่งด้วยซ้ำข้างในนั้นโอเคถึงแล้วเนียนไหมโอเคเอาของลงได้เลยThe horse is like a swift one. Do they? Excuse me. ว่าไงนะ Nothing. ไม่มีอะไรมันใหญ่น่ะเออกด E Quite a place you boys have got here. Reminds me of one of them big houses out in Donegal. Real fancy places they was. ค่อยReal fancy because of some folks got all the money.They can build quite the fanciest places imaginable, eh? Mm. Well, the average man. On shite, yeah. Yeah. Oh. Yeah. Okay, yeah. แล้วจับไงเอาอุ๊ยเอามันเอามีดแทงเลยเหรอเดี๋ยวเขาอาเธอร์กูทำอะไรอยู่วะ I was enjoying the monologue. I'm glad I'm not your brother. Where? Let's get on with this. ทำงานกันต่อเราไม่ใช่คนต้องหลบไง
Okay. Okay. You can hold up in here till it gets dark. เราหลบอยู่นี่ก่อนจะกว่าจะมืดดีกว่าHow you getting on? น่าเป็นไงล่ะก็ดีใกล้เตรียมเสร็จละโอเคโอเคมูลตอปเหรอวะที่นี่มีการอยู่เต็มไปหมดเลยนะนี่เป็นวิธีที่เราต้องเข้าท่าที่จะจัดการน่าไปที่ลงเก็บฟางแน่นอนแล้วนายจะได้จัดการไก่พวกไรพวกนี้เองเราต้องลาดทั้งหมดด้วยมูลชายแล้วก็จุดไฟมันซะโชคดีที่ฝนมันไม่ตกและยุ้งฉางเก่านี่มีครบเพลิงด้วยนายอยากได้ไอ้หนูนี่สักเท่าไหร่นี่น่าจะพอโอเคออกด้านหลังฟังนะพอพวกนั้นรู้ตัวแล้วเรามาจะไม่มีทางย้อนกลับได้เพราะงั้นทำให้ไวแน่นอนฉันมันพวกกบฏอยู่แล้วมันเกิดมาเพื่อเผาทำลายปราสาทเผาเงียบๆแล้วกันโอ้มีคนมาทางซ้ายตามชอนเฮ้ยฉันนึกว่าเกวียนมาถึงแล้วสิยังเลยนะแปลกจังแล้วนายเอาอะไรมาเครื่องมือเงินค่าแรงโอเคเอาเก็บของด้านหลังลงเก็บของด้านหลังไล่โอเคแล้วเจอกันดีไหมเงินค่าแรงเออเอางานนี้ให้เสร็จก่อนโอเคไหมฉันจัดการคนนี้เองใจเย็นนะอื้อโอเคนายวางไล่พยายามจะก่อปัญหาล่ะกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเลิกย่อได้หรือยังหันไปเจอคนนึงซ่อนตัวกาจะมองเห็นเราลำบากเทเลยครับเทเลยฮะแล้วก็เทเลยครับเทตรงนี้ให้ครบครับเทให้หมดฮะน่าจะได้อยู่มันหันไปทางขวากันอุ้ยโอเคเดินไปนี้ข้ามไปฝั่งก็ราดเทเลยครับเทยาวๆครับลากยาวเป็นปืดไปเลยมีเล่าเยอะมีเรื่องให้เล่าอีกเพียบอ๋อต้องเทให้หายเหลืองเหรอโอเคอ๋อต้องเทให้หายเหลืองเลยกลับไปเทใหม่มันจะเดินป่ะโอ้ชิบหายละหายละหายแล้วไม่มีเออไม่มีใครหรอกอ่าฮะ This is gonna be a long nightคนนู้นหันไปยังเห็นปะไม่น่าเห็นโอเคไม่เห็นจากนั้นก็ราดไปเลยครับให้มันหายสีเหลืองโอเคอันนี้หายแล้วทีนี้ก็ราดตรงนี้ต่อโอกาสไม่มาโอ้พอครบพอดีมันข้ามไปตรงนี้ได้ปะวะน่าจะข้ามได้นะยามเดินไปนู่นทันผมว่าทันวะ
ผมว่าตรงนี้เนียนอยู่ได้ครับได้อันนี้ได้สบายเล่นนานซะด้วยพาร์ทนี้เทเลยจ้าเทแบบกระจายโอเค2ที่ข้างหน้านี้อีก2จุดดูสิมันจะไปทางไหนกลับมาละรอมันเดินกลับไปอีกรอบดีกว่าวะไม่มั่นใจเลยโอเคมั่นใจแล้วไปเถอะ อย่าหันมานะฮึบเทให้หมดเทเข้าไปเทให้มันหายเหลืองยังหายแล้ว1ตรงนี้เอาให้หมดเอาให้ราบเห็นเควสเผาไร่นี้แล้วนึกถึงเกมฟาคาย3อ่ะที่มันเผาไร่กัญชาป่ะแล้วแม่งก็เมาเองอ่ะแล้วเพลงตอนนั้นน่ะคือเมามากอ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแล้วจอก็โยกกับซ้ายขวาด้วยโอเคมีใครหรือเปล่าฮึบวิ่งได้ไหมเนี่ยคือย่อมันเมื่อยอ่ะมันสควอตตลอดเลยอ่ะมันเมื่อยนะเนี่ยฮึบอ๋อชอนอยู่นี่เองจัดการซะแอบเรียบร้อยมันจะล่าที่นี่ด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยตากแห้งเหรอเผาโรงนะเราพร้อมแล้วนะกดแท็บขึ้นมาแอนเบิร์นWould you look at that? Now let's go lure yourselves a fat cigar. Okay, power เลย power เลย จัดการกาดของเกรย์ไม่ใช่ตอนนี้เรามีคนมาเยี่ยมแล้วนะแบมหายตายมีมันมาอีกโอ้ยไม่ใช่หลบอุ้ยโอ้จะตายเอาไปเฟิร์นมาฮะบวยเลยจะตายไปวะตายไหนเนี่ยผมไม่เห็นอะเปลี่ยนมุมก็ได้วะโอเคเต็มหัวกวนที่เราเห็นเราถอดมาออกมาได้อ๋อกดตรงกลางเขาไม่ใช่เลื่อนลูกกิ้งมันซูมโอเคฮะโอ้ยไม่โดนโผล่มาฮะ
ไปกันเถอะอ้าวกระสุนจะหมดโอเคกระสุนความเร็วสูงไป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 ไหนวะตายโอเซต้องจ่ายก้อนใหญ่เลยสำหรับงานนี้จริงเหรอโอเคนำไปเลยนำไปเลยอุ๊ยอุ๊ยThis is what it's all about. Oh, Arthur. Glad you're having fun. Come on. Okay. ไป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 อะไรเฟิร์นมายิงก็ได้วะ See, there it is. เห็นไหมคือนี่โอเคปล่อยม้าตัดเชือกโอเคเร็วเข้าโอเคเราทำได้แล้วมอร์แกนโอเคไปกันเถอะดูสินายปล่อยมาแล้วใช่ไหมอาเธอร์เร็วเข้าช้อนฮัลโหลอ้าวมึงเอาตัวขาวเหรอโอเคไปอย่างนี้กันโอ้โหม้าไม่มีอานเท่าไหร่โอเคไปซะไปเลยไปเลยตามฉันมาอุ้ยอุ้ยโอเคลงม้ามันตกใจเนี่ยไป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 ลงไปที่ประตูหน้าเลยเร็วเข้าไป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 ทางนี้เอาท้ายยาวเลยเจ้าเมื่อกี้ยังงานปาร์ตี้เลยนายเรียกนึกว่างานปาร์ตี้เหรอฮะอย่าแก่เบสเวสใช้งานคุ้มค่าจริงรีบไปจากที่นี่ก่อนเถอะไป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 โอเคฉันคิดว่าเราหนีพ้นแล้วนะสำเร็จแล้วคือเป็นคืนที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเป็นการสู้ที่ตื่นเต้นที่ดัตเคยเล่าให้ฟังกันหวังว่าเขากับโฮเซ่จะคิดถูกนะแล้วก็ได้เงินในท้ายที่สุดเอาไงต่อกลับไปที่แคมป์นายจะมาไหมแน่นอนแน่นอนไปเลยไปแคมป์เลยจะได้ไปปิดที่นู่นถึงแล้วบ้านแสนรักนายไปบอกโฮเซ่ว่าเราจัดการยังไงให้บอกแล้วเฮ้ยได้สูบบุหรี่แล้วได้กลิ่นควันโอเคโอเคให้เรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปของคลิปนี้นะแต่เชนไปนาน See you later ครับผม